หรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์อย่างเช่นตัวนี้นะคะไตรเซราทอปส์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สอนเด็กๆได้เลยพิงค์เพลย์รูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลยนี่รอยเชือกไดโนเสาร์ค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะเป็นของเล่น 3-in-1 ค่ะโดยนอกจากจะเป็นรอยเชือกแล้วนะคะยังเล่นเป็นบันไดงูแล้วก็จับคู่เงาได้อีกด้วยเหมาะสำหรับเด็กๆที่ชอบไดโนเสาร์มากๆเลยค่ะไปดูรีวิวกันเลยค่ะค่ะสำหรับของเล่นบันไดงูนะคะรุ่นไดโนเสาร์เรามาดูข้างในกันเลยค่ะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเชือกป่านนะคะอันนี้1เส้นแล้วก็จะมีตัวร้อยเชือกนะคะที่เป็นไดโนเสาร์แบบนี้ค่ะจะมีมาให้เยอะมากแล้วก็จะมีลูกเต๋า1อันนะคะแล้วก็จะมีเกมบันไดงูแบบนี้ค่ะมาในกล่องกระดาษทรงกระบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวรอยเชือกกันก่อนนะคะก็จะเป็นตัวของไดโนเสาร์ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะเหมือนกันทั้งหมดค่ะค่ะสำหรับตัวไดโนเสาร์นะคะก็จะให้มาทั้งหมด26ตัวนะคะแล้วก็ลูกเต๋า1ลูกค่ะก็จะเป็นงานนะคะเนื้อไม้ชิ้นดีแข็งหนาแล้วก็เจาะรูแบบนี้ค่ะทุกอันเลยโดยด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็เราก็อันแรกเลยค่ะเราก็ให้เด็กๆฝึกร้อยเชือกนะคะโดยเขาจะมีไม้แบบนี้ค่ะมาให้จับถนัดมือมากๆนะคะก็ให้เด็กๆร้อยไปแบบนี้ค่ะก็อาจจะสอนเรื่องสีกับเด็กๆได้นะคะอย่างเช่นไดโนเสาร์สีเขียวนะคะหรือว่าจะสอนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ red blue แบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์อย่างเช่นตัวนี้นะคะไตรเซราทอปส์เนี่ยพ่อคุณแม่ก็สอนเด็กๆได้เลยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสเตโกซอรัสนะคะค่ะแบบนี้ก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะของเด็กๆด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเกมบันไดงูแล้วก็พลิกด้านหลังค่ะก็จะเป็นจับคู่เงานะคะโดยวิธีการต่อก็จะแนะนำให้ต่อด้านที่เป็นบันไดงูก่อนนะคะโดยจิ๊กซอนะคะก็จะเป็นจิ๊กซอกระดาษแข็งค่ะตรงนี้เราก็จะได้เกมบันไดงูมาแล้วนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเลือกนะคะว่าชอบไดโนเสาร์ตัวไหนก็มาเป็นตัวเดินนะคะเล่นได้หลายคนค่ะเพราะว่าให้ตัวเดินมาเยอะมากๆแล้วก็เริ่มทอยลูกเต๋านะคะที่เขาให้มาแล้วก็เดิน1 2 3ค่ะผัดกันนะคะเอา5ก็จะเป็นให้เด็กๆนะคะช่วยฝึกนับเลขด้วยพอตกช่อง5ได้พาสไปช่อง14เลยแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นเกมบันไดงูนะคะพอพลิกกลับมาค่ะแบบนี้ก็จะเป็นเกมจับคู่เงานะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะครบการจับคู่เงาค่ะก็หวังว่าเด็กๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบไดโนเสาร์นะคะจะชอบของเล่นชิ้นนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวพิงค์จะทิ้งลิงก์ร้านนะคะที่พิงค์ซื้อไว้ด้านล่างค่ะถ้าสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ